นึกว่าใครอ่ะครับอยู่ที่เดิมแต่ย้ายห้องใหม่ครับนี่พี่ยังไม่ได้อนุญาตให้ไมค์เข้ามาในห้องเลยนะผมอุตส่าห์ไปซื้อของอร่อยมาให้ผมเองก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ถ้าไล่ผมก็พร้อมจะไปครับพูดเก่งนะพูดอย่างเงี้ยใครก็จะไปกล้าไล่ล่ะแล้วนี่รู้ได้ไงว่าพี่เจ็บขาแปลกตรงไหนครับในเมื่อเราทำงานที่มูลนิธิเหมือนกันก็ตอบไปดีว่าที่มูลนิธิบอกแล้วก็จบนั่งเองยังแทบไม่ไหวเลยพี่รีบกินฮะเดี๋ยวผมก็กลับแล้วหิวมากเหมือนกันพี่ไม่ชวนกินนะผมเข้าใจผมถึงจะกลับไปกินที่ห้องเองนี่ถึงกับต้องใช้รถเข็นเลยเหรอเป็นเยอะเหรอไม่เยอะหรอกนายกลับเถอะยังไงก็ขอบใจนะที่แวะมาได้อะดูแลตัวเองด้วยอย่าเพิ่งทำงานบ้านนะเดี๋ยวเท้าอยากเสพผมไปนะเอาอาหารมาส่งจะเป็นฝนที่หยดใจวันละนี้แอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ